บบปฏิบัติการ Windows ได้แต่ว่าผมมีอะไรอยากจะให้ดูนี่เองครับเป็น iPad ที่ลงซอฟต์แวร์หรือลง Windows มาครับว้าวสามารถเปิดได้เช่น Office 2013กดป้าบเปิดมาแล้วมีทั้ง Excel Access PowerPoint Word แล้วก็ถ้าอยากจะเซิร์ชเว็บไซต์ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับป้าบเว็บไซต์ก็หลั่งขึ้นมาเลยนี่นะครับก็จะมีวิดีโอหรือจะค้นหาก็ได้ครับก็เห็นไหมครับว่า iPad ก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้และถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีทำให้ iPad เป็นอย่างนี้ขอ100ไลค์และผมจะมาทำคลิปให้เลยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราครับอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ